โดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโปรวาเมดกลูต้าเซรั่มไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิสท่าคอลลาเจนเปปไทด์ 1,300 พลัสโคเอนไซม์คิวีเทนว่าถ้าเราวางแผนทุกอย่างเดินไปตามแผนเนี่ยมันต้องทำได้แต่ก็ไม่สำเร็จเยอะนะฮะก็เขาอาจจะไม่แลกถึงขนาดผมทุบหม้อข้าวไปแล้วนักกอล์ฟทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาอยากจะแข่งรายการใหญ่ที่สุดในโลก2รายการ LPGA ทัวร์ใหญ่ที่สุดรองลงมาก็คือยูโรเปียนทัวร์เรียกว่าที่หนึ่งของการคัดเลือกเข้าไปแข่งรายการอาชีพใหญ่ที่สุด2รายการในโลกกดดันค่ะกดดันเพราะว่ามันเป็นแค่5วันในแบบ300กว่าวันที่เราหรือว่าอีกแบบ10ปีที่เราเล่นกอล์ฟมาแล้วเรารอแบบ5วันเนี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องการแบบทำอะไรผิดพลาดอะครับโมเป็นคนที่อยากเห็นทุกอย่างออกมาเพอร์เฟคค่ะแม้ว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคในโลกนี่คือแรงบันดาลใจแบบหนึ่งนะฮะคือมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมีเป้าหมายเราต้องไปให้ถึงLPGAก็อายุไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะยูโรเปียนทัวร์ระบายความแค้นในการคว้าแชมป์ทิ้งห่างเลยกดดันไหมกดดันไหมจริงๆเมย์เป็นคนที่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ค่ะคือเราเป็นนักกีฬาแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกอ่ะก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจะไม่ได้ก็ทำใหม่ค่ะทำให้มันดีขึ้นไปอีกอันนี้ก็แรงบันดาลใจอีกแบบนึงมีมุมมองคนละแบบแล้วก็พอมาคุยกันมันก็บางทีเราก็น่าจะทำแบบน้องให้มากขึ้นหรือน้องอาจจะคิดว่าน่าจะคิดให้มากขึ้นนิดนึงใช่ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะยังไงยกตัวอย่างให้อาฟังคือทุกอย่างคือพี่จะเป็นคนที่ตั้งใจซ้อมมากจะเป็นคนที่เครียดแต่จริงๆหนูว่าบางครั้งก็เครียดไปคือเหมือนอย่างที่จะก่อนจะคอยไฟล์อ่ะก็คือจะเอาความคิดของทุกคนมาหมดแล้วแบบถ้าทําไม่ดีแล้วคนอื่นจะผิดหวังอะไรเราก็บอกพี่เค้าว่าไม่เป็นไรเค้ากลัวใช่เค้ากลัวพ่อแม่จะผิดหวังเค้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนเค้าคอลิฟายเค้า2คนเรียกเปิ้ลเข้าไปนั่งคุยนะคะเค้าถามว่าแม่ถ้าหนูคอลิฟายไม่ติดอ่ะแม่จะว่ายังไงก็บอกว่าถ้าโดยทุกอย่างอ่ะโดยทุกอย่างที่เราตั้งใจกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้แม่ก็หวังว่าหนูจะติดแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรแม่ถามว่าถ้าหนูไม่ติดหนูจะเลิกเล่นกอล์ฟไหมก็ไม่เลิกหนูก็ไม่เลิกชีวิตก็ต้องดำเนินถูกป่ะเมย์บอกกับเปิ้ลว่าแม่ถ้าเมย์คอลิฟายไม่ติดนะแม่จะว่าเมย์ขี้เกียจไม่ขยันซ้อมอะไรแม่ว่าได้หมดไม่เป็นไรแต่แม่อย่าพูดกับหนูว่าแกต้องติดนะเธอต้องติดนะฉันอายคนอื่นเขาคนอื่นบอกว่าไหนเขาบอกว่าเก่งนะแกแค่คอลิฟายยังไม่ติดเลยคือแม่อย่าอายคนอื่นอ่ะเขาบอกเป็นว่าหนูอ่ะตั้งความหวังไว้โอเคหนูอยากเป็นมือหนึ่งโลกหนูอยากเป็นอะไรที่ตั้งไว้หนูอาจจะเป็นไม่ได้จนถึงมือหนึ่งโลกแต่สิ่งหนึ่งที่หนูสัญญาคือหนูจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีดูแลพ่อกับแม่ให้สบายตกลงไหมเพราะฉะนั้นดุได้ทุกอย่างนะแม่จะว่าเมย์ขี้เกียจก็แล้วขี้เกียจไม่ซ้อมขี้เกียจนี่แหละเนี่ยเพราะแกขี้เกียจแกไม่ซ้อมแหละแกถึงคอลิฟายไม่ติดแม่พูดมาเลยเขาบอกว่าคนอื่นก็คือคนอื่นแม่อยากเอาคนอื่นที่เป็นคนนอกครอบครัวมาทำให้ครอบครัวเราอะคือแบบมีปัญหาเพราะคนอื่นเขาบอกคนอื่นก็คือคนอื่นจับมือชื่นชมนะฮะตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่จริงๆแล้วเรากดดันไหมผมรู้สึกว่าไม่มันกดดันเหมือนกันแต่ว่าจากการที่วางแผนมาดีถ้ามันไปตามขั้นบันไดมันแล้วมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่สงสารเขาถ้าเขาจะไม่ได้เขาไม่เคยทำผมรู้สึกสงสารผิดหวังถ้าเขาไม่ได้เขาจะสงสารตัวเขามากกว่าผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องอายเนี่ยปีใหม่ได้อีกเพราะเรามาเร็วมาแรงแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเสียเลยปีหน้าก็ยังได้ดีเร็วที่สุดในโลกนะผมว่าเร็วใช้ได้เลยครับถูกไหมฮะคืออายุถึงปุ๊บก็ได้เลยอ่ะคอลิฟายครั้งแรกก็ได้เลยนะนี่ก่อนอายุได้ซ้ำต้องหลบไปยุโรปเพราะของเขานี่ยุโรปก็18เหมือนกันนะครับเอาเหรอฮะกฎเกณฑ์เดียวกันเพียงแต่เราทำลิสเม่ไปเราเขียนประวัติไปเราขอร้องเขาว่ารับฉันไม่ฉันต่ำกว่า18เนี่ยเขาให้พอดูจากประวัติแล้วอันนี้ทัวร์นี้ให้อาจจะเล็กกว่าทัวร์นี้ก็ได้ก็เลยยอมแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องมีผู้ครองอยู่ด้วยตลอด1ปีนี้นี่ก็แหกกฎเขานี่ใช่มันก็ไม่เชิงแหกเขาเปิดให้เราขออายุไม่ถึงไงเขาเปิดให้ขอแล้วก็ได้ค่ะแม่กดดันไหมถามว่าเรากดดันไหมเรากดดันอาจจะเป็นเพราะว่ากดดันเพราะอยู่กับเขาอะค่ะเห็นเขาใช่ไหมเห็นเขาเครียดเหมือนพี่ไม่ออกปะคะเหมือนอยู่กับคนบ้าแล้วบ้า
นึกออกไหมคะมันแบบจะเครียดทำไมลูกทำไมต้องเครียดหนูเล่นแมตช์ใหญ่ๆมาตั้งเยอะตั้งแยะหนูควอลิฟายเข้าไปเรียก US Open นะเอาแค่3คนหนูยังติดน่ะหนูคิดอะไรอยู่เขาบอกแม่ไม่เข้าใจหรอกมันเป็นจุดหักเหของชีวิตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแม่ไม่เข้าใจหรอกโอเคจริงๆความรู้สึกนี้ถูกต้องไม่เข้าใจเขาว่ามันหมายความว่ามันไม่อย่างที่แม่บอกว่าไอ้3คนที่ได้เนี่ยนะมันไม่ได้ไม่มีอะไรเสียแต่อันนี้หมายถึงว่าเขาจะต้องสอบเข้าไปเล่นตลอดปีแล้วก็โอกาสที่เขาจะขึ้นแรงโลกขึ้นจากตรงนี้อาชีพเนี่ยมันต้องเข้าทัวร์นี้แล้วคะแนนมันจะดีก็นั้นเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกเป็นจุดเปลี่ยนผมไปเยี่ยมเขาวันที่เขาไปคอลิฟายผมดูเขาซ้อมอ่ะค่อนข้างจะดีกว่าคนอื่นนะผมก็เลยบอกไม่น่ามีปัญหานะยกเว้นใจอย่างเดียวละตอนนี้คุณชนะแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ผ่านมาก็อย่างที่บอกเป็นอันดับหนึ่งของการคัดเลือกใหญ่ที่สุดในโลกทั้งคู่อันนี้ LPGA สหรัฐนะฮะอันนี้ยูโรเปียนทัวร์ของยุโรปปีหน้านักกีฬาอาชีพเต็มตัวตั้งเป้ายังไงครับผมเองจริงก็คิดว่าจะเล่นยูโรเปียนทัวร์ประมาณปีนึงนะคะปีหน้าแล้วก็ช่วงปลายปีหน้าก็จะคอลิฟาย LPGA ค่ะเราล่ะของโมก็จริงๆอยู่ LPGA อยู่แล้วค่ะปีคือเป้าหมายของหนูในชีวิตก็คงจะเป็นท็อป10 LPGA แต่ว่าคือโมเป็นคนค่อนข้างอยากเห็นทุกอย่างเพอร์เฟคโมก็ตั้งสเต็ปให้ตัวเองค่ะโกแรกปีหน้าก็คงจะเป็นเมค80ของโลกเพื่อคีปการ์ดให้ได้หลังจากนั้นก็คือถ้าติด80ของโลกไม่ต้องลงมาสอบใหม่ไม่ต้องลงมาคัดเลือกใหม่ใช่นะฮะเป้าหมายอยู่นั้นก่อนคือรักษาชนะนะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามตั้งโกให้ตัวเองปีต่อปีค่ะเพราะว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเราก็ทำมันง่ายขึ้นแล้วทั้งสองคนคิดยังไงที่พ่อแม่คือเลิกชีวิตปกติกลับมาส่งเสริมสนับสนุนลูกอย่างสุดริมที่ประตูเนี่ยนะคุณพ่อใช้คำว่าทุบหม้อข้าวเลยเนี่ยนะอะเราก่อนเอาแบบสบายๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยว่าจริงๆเมย์คิดว่าเมย์เป็นคนโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ให้เมย์ทำในสิ่งที่เมย์รักแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเมย์ว่าเมย์มีโอกาสมีพี่สาวที่คอยอยู่ข้างๆเมย์ช่วยเหลือเมย์เวลาที่เมย์ท้อหรือว่าเวลาที่เมย์คิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมีเวลาท้อเหรอเราอ่ะนิดนึงค่ะนิดนึงฮะอ่ะโมรู้สึกไงที่คุณพ่อคุณแม่เลือกวิธีนี้ก็จริงๆอย่างที่เมย์บอกนะก็คุยกันแล้วก็เห็นตรงกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโชคดีมากแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ยากที่แบบคิดว่าจะมาทางนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็แบบทุ่มเต็มที่นะคุณพ่อครอบครัวใช้คำว่าพอมีพอกินหรือไม่ค่อยพอกินก็แล้วแต่เปิดร้านแต่ว่ามีร้านโปรช็อปกี่ร้าน4ครับ4ร้านร้านใหญ่ไหมก็พอสมควรคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทำอาชีพนี้ผมทำอินทีเรียแล้วรายได้เราค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันตกต่างภายในนะครับผมแล้วเสร็จแล้วมาเสียหายปี40ของธุรกิจเศรษฐกิจผมก็หยุดเลยไม่เล่นเลยคิดว่าเสียเงินให้เขาโกงตั้งเยอะเอาเงินมาตีกอล์ฟดีกว่าก็เลยไปเล่นทุกวันจนรักเลยเสร็จแล้วเพื่อนก็ชวนมาทำอาชีพเปิดโปรช็อปขณะที่พวกนี้เล็กๆผมก็ต้องเอาเขาไปที่โปรช็อปทุกครั้งเมื่อเลิกเรียนนะมันก็ต้องมาเห็นเราคือไม่เชิงว่าจำเป็นขายเพราะเขาอย่างเดียวเราดูแลไม่ได้มันมากเกินไปก็ต้องดูแลเขาต้องไปแข่งกับเขาเวลาฝึกซ้อมต้องไปสนามเสียเวลาร้านก็ขายไม่ดีเราก็ต้องเลิกไปทีละแห่งจนเหลือสุดท้ายเพิ่งขายไปประมาณสักรวมๆปีนี่เองหมดเลยหมดอ่ะตอนนี้ก็กินเงินเก่ายังได้กินบุญเก่าที่แต่เราก็วางแผนว่าเรามีอันนี้อยู่มีนี้อยู่ช่วงที่ทำได้เราก็มีซื้ออะไรไปบ้างก็ทยอยขายบ้านไปสองหลังขายรถสวยๆของเราเป็นเบนซ์มั่งวอลโว่มั่งก็มาขับรถญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดอะไรซื้ออะไรต้องเขาก่อนเราเองอะไรก็ได้บางทีเสื้อผ้าผมยังใส่ของเขาเลยบางตัวที่เขาเหลือมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซื้ออะไรของเราละปัญหาก็คือว่าต้องไปแข่งเมืองนอกมันยากมากจริงๆแพงแพงแต่พาไปเราก็ไปพาเราเตรียมการจากที่นี่แล้วไปแล้วก็ถ้าผิดเมื่อไหร่ยุ่งหมดเลยแต่ก็ผิดหลายครั้งบางครั้งเราเช่ารถไว้แล้วเขาก็ไม่ให้เราอันนี้เป็นปัญหาการผิดพลาดทางเอกสารนู่นนี่นั่นขับรถในเมืองนอกเราก็ไปถึงแล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่ะไม่มันเยอะเยอะสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอก็เจอต้องสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยไปถึงถุงกอล์ฟไม่มาเดี๋ยวจะแข่งแล้วไม่ได้ซ้อมฝนตกฟ้าร้องคิดไม่ออกอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้คล่องแคล่วละคล่องแคล่วอเมริกามากถนัดคล่องถนัดละสมัยก่อนก็คือไปตะเวนหาโรงแรมอยู่เล็กๆประหยัดเดี๋ยวนี้ก็ยังหาเล็กอยู่เหมือนกันถามตรงๆคุณพ่อคุณแม่หมดไปเท่าไหร่ผมก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นผมว่าผมมีเงินสดอยู่เป็นเยอะเหมือนกันประมาณ10ล้านเศษ
ล้วมันรู้มันเป็นไงหมดค่อยๆหายไปเฉยๆอาจารย์ด้วยวิธีอื่นได้หายไปบ้านเงินสดไม่นับบ้านไม่บ้านอีกไม่นับรถไม่นับรถบ้านอีก2หลังครับรถอีกรถหรูๆเนี่ยนะครับแต่รถขายไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันรีบขายไปนะแต่ว่าบ้านมันยังได้ราคาใช้อยู่พักนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเราไม่หยุดอ่ะมาตัวมาถูกทางแล้วถ้าเราเตรียมตัวลูกไว้ดีแต่ลูกค่อนข้างดีฮะเพราะตอนเด็กๆเราคุยเขาว่าถ้าคุณจะเล่นอาชีพคุณต้องทำนี่ทำนี่ก็ยอมทำหมดเช่นว่ายน้ำทุกเย็นเรียนหนังสือครึ่งวันซ้อมกอล์ฟครึ่งวันเขายอมหมดเลยกลับเข้าบ้าน 3-4 ทุ่มทุกวันนะฮะคือต้องมีวินัยสูงมากวันๆทำอะไรบ้างไปโรงเรียนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ไปวิ่งไปวิ่งวันตื่นมาปุ๊บไปวิ่งก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะวันครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าโรงเรียนออกจากโรงเรียนประมาณเที่ยงก็ไปซ้อมประมาณ4:30ก็ถ้าอย่างตอนนี้ก็อาจจะไปออกกำลังกายเข้าจิมบ้างอะไรเงี้ยเสร็จกลับปุ๊บว่ายน้ำก็สมัยก่อนว่ายน้ำตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเข้าฟิตเนสหรืออะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นยังเล็กอะค่ะก็แบบทำแบบยกเวทมากอะไรไม่ได้เป็นไงเราตื่นมาทำอะไรบ้างเหมือนพี่ไหมเหมือนกันกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกันกิจกรรมเหมือนตื่นสายกว่าไงแล้วก็อาจจะเล็กนิดนึง2 5นาที3นาทีพี่ไปก่อนตั้งตัวคือ3นาทีก็เอาอ่ะขอให้ขออยู่บนเตียงเรียนเป็นยังไงบ้างเรียนเรียนได้เรียนค่ะได้เรียนได้แค่เรียนนะครับได้แค่เรียนกับสอบไม่ได้มากระสอบได้เรียนได้สอบค่ะต้องอาวุธให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะงั้นต้องทำคู่กันค่ะใช่มั้ยฮะทั้งคู่เหมือนกันเลยนะฮะเรียนอยู่แต่หลักของเราตอนนี้ก็เป็นเรื่องของกอล์ฟ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 เป็นสนุกตรงไหนสนุกตรงไหนคะคือจริงกอล์ฟเป็นกีฬาที่ทุกสนามที่แข่งเนี้ยค่ะคือสนามก็จะไม่เหมือนกันและสำหรับเมย์รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสนุกตรงไหนอ่ะบอกให้อยากเล่นกอล์ฟหน่อยอยากเล่นกอล์ฟสายไปไหมสายไปไหมไม่สายเกินไปค่ะไม่มีอะไรสายเกินไปแต่ต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างไม่มีทางลัดค่ะสนุกตรงไหนสนุกตรงไหนจริงๆถ้าอย่างตอนเล็กๆอะค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆที่เราแบบเราต้องแบบไปเรียนรู้ไปรู้จักแต่พอเราเล่นไปเรื่อยเราสนุกกับเกมที่แบบเราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเรามีอะไรทำแบบมีเป้าหมายอะค่ะไม่เบื่อเคยมีไหมที่จริงกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ดูเหมือนค่อนข้างน่าเบื่อแต่ถ้าเรามีอย่างถ้าโมตั้งโกให้ตัวเองโมก็จะรู้สึกว่าโมต้องทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เบื่อก็ไม่เบื่อเคยมีไหมที่ตื่นมาไม่เอาแล้วมีขี้เกียจซ้อมบ้างขี้เกียจซ้อมบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเด็กอะบางทีมันก็มีขออุ่นนึงหรือว่าเพื่อนเขาไปทำอย่างอื่นกันไปเดินห้างไปเที่ยวกับครอบครัวแต่เราก็ปีใหม่ซ้อมกอล์ฟเทศกาลซ้อมกอล์ฟวันเกิดก็ยังซ้อมกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านไม่มีวันพิเศษค่ะทุกวันเหมือนกันหมดทุกวันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะวันเกิดใครวันอะไรวันอะไรที่บ้านไม่เคยมีวันพิเศษไปซ้อมทุกวันเหมือนกันหมดจนเดี๋ยวนี้เหมือนกับเขาเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มรับผิดชอบตัวเองได้เริ่มเดี๋ยวนี้เขาจะมีวันหยุดอาทิตย์ละวันเมย์คิดอยากจะเลิกบ้างไหมเคยมีบางเสี้ยวของความคิดมันก็มีบ้างพูดกันตรงๆมันเป็นปกติชีวิตเด็กเราหายไปเลยนะใช่เหมือนกับเด็กทั่วไปเราไม่มีเลยนะเออเป็นไงก็มีตอนนั้นก็มีความรู้สึกแบบเออเลิกดีไหมอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่เหมือนแบบทุกคนลงทุนมาเพื่อเราอ่ะแล้วเราก็อยากทำเพื่อตัวเองแล้วมันก็เพิ่งมานั่งคิดดูก็มันก็เป็นสิ่งที่เรารักก็เลยทำต่อพ่อกับแม่ที่ไปตะเวนในอเมริกาหรือในต่างประเทศเวลาไปแข่งจำเหตุการณ์นั้นได้ใช่ไหมบางทีต้องห่อข้าวอะไรไปกินในรถอ่ะค่ะปูแรงผมใช้คำว่าปูแรงกันจำได้ไหมจำได้ฝรั่งบอกปิกนิกฮะอยู่ปิกนิกกันเหรอฝรั่งชอบมาล้อเลี้ยวล้อเราว่าเราปิกนิกเพราะเราแอบไปกินแถวใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เพราะเราเข้าในคลับเฮาส์ผมก็ออกไปเราไม่กล้าเข้าไปกินในคือสนามกอล์ฟมันก็จะมีคลับเฮาส์คือส่วนใหญ่เขากินในนั้นนะแล้วก็ไปเล่นกอล์ฟส่วนเราจะไปแข่งอะเขาว่าจริงแต่เราแอบไปกินตรงข้างนอกบริเวณเป็นต้นไม้เป็นอะไรปูกระดาษปูผ้ากินของเราไปเราเตรียมมาจากบ้านห้องพักเราอะอาจจะซื้อจากข้างนอกถูกกว่าเนี่ยเราก็ไม่กินข้างในเพราะมันเซฟได้วันหลายสิบเหรียญทีเดียวแล้วก็กินอย่างนั้นแล้วฝรั่งก็จะมาเอ้ยอยู่ปิกนิกอะบอกใช่ก็เป็นการล้อเลียนกันไปนะกลายเป็นเราปิกนิกบ่อยมากกินแต่ข้างนอกนั่นนะหนาวหนาวบางทีก็หนาวเราก็ต้องกินอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ปิกนิกกันตลอดอะตอนนี้ดีขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อย่างนั้นอยู่บ้างนะฮะถ้ามันสะดวกตอนนี้
ผมเข้าขับเพราะมันกลายเป็นเราไม่เคยชินอีกแล้วเข้าไปที่ไหนก็กลัวนู่นกลัวนี่คือมันกลัวแพงบ้างเนี่ยถ้าสุดท้ายไปยุโรปนะเขาก็มีค่าอาหารกลางวันเท่านี้ผมก็หอบผมไปเอาข้าวใส่ไข่เจียวไปจากบ้านที่พักนั่นแหละแล้วก็ถามลูกๆไปกินเธอลูกเป็นนักกีฬาไม่กินแพงมันเคยชินไปอีกแล้วผมเขาก็ยอมอดนะบางทีผมก็เย็นเย็นเพราะอากาศมันเย็นนะข้าวผมเย็นเจี๊ยบเลยเขาไม่กินเขาเลยกินขนมแทนเพราะฉะนั้นก่อนจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายถามว่ายากยากมากเลยแต่ทำได้ทำได้นะคิดว่าคนอื่นน่าจะทำได้ด้วยนะถ้าพุ่งมั่นอย่างนี้กำหนดวางแผนให้ดีต้องวางแผนยาวเสี่ยงมันผมว่าถ้าสเต็ปบายสเต็ปมันก็ไม่ก็เรียกว่าเสี่ยงก็ได้นะฮะแต่ผมว่ามันไม่เสี่ยงแต่จากนี้ไปอาจจะยากกว่าที่จะรักษามันความตรงนี้เอาไว้ยากกว่านะยากกว่ามากมากเพราะคุณเข้าสู่สนามของมืออาชีพระดับโลกทั้งนั้นเลยใช่ยากกว่าอีกโมเป็นยังไงบ้างจากนี้เป็นต้นไปเหมือนเอ็นทรานซ์ติดค่ะคือโมเชื่อว่าทุกอย่างมันยิ่งเราก้าวไปในสเต็ปที่มันสูงขึ้นมันก็ทุกอย่างยากขึ้นนะเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มาตรฐานสูงขึ้น มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าเกิดคุณจะไปเอาเงินเยอะๆมาตรฐานตรงนั้นมันก็สูงเป็นธรรมดาการแข่งขันก็สูงเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยเป้าหมายในชีวิตนักกอล์ฟของเราอยู่ที่ไหนก็ท็อป10ของโลกนะคะ1ใน10ของโลกค่ะเอากี่ปีกี่ปีอะคะโมอยากจะทำประมาณ5ปีก็คือตั้งเอาไว้เป็นโกของตัวเองพยายาม1ใน10ของโลกค่ะนะเมค่ะก็1ใน10ของโลกเหมือนกันกี่ปีกี่ปี4ปีเร็วกว่าเลยมีบัฟเล็กน้อยเยอะกว่าด้วยนะ4ปีค่ะเอ๊ะสำหรับนักกอล์ฟไทยเนี่ยเขารู้จักเราไหมเวลาเราอยู่กับพรรคพวกอะไรยังไงความเป็นคนไทยเนี่ยอังโมกันก็ถ้าอย่างตอนที่อยู่อเมริกาก็จะมีคนเรียกว่าไทยซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีล่ะเป็นไงที่โน่นหมายถึงว่านักกอล์ฟหลายชาติใช่ไหมฮะเขารู้สึกไงกับนักกอล์ฟไทย2พี่น้องคือก็อย่างเราไทยซิสเตอร์ค่ะแล้วก็เหมือนเวลามาเขาก็จะแบบมาอีกแล้วอะไรอย่างงี้คือเหมือนแบบอย่างช่วงหลังมีค่อนข้างจะแชมป์เยอะทุกคนก็จะแบบเอเรียมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแชมป์เยอะค่ะเอาแชมป์เยอะๆต่อไปค่ะจับมือครับนะฮะสุดท้ายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้มั้ยถึงเวลาที่จากที่เป็นต้นไปหมดแล้วนะทรัพย์สินชีวิตหน้าที่การงานของพ่อของแม่ทำให้ละส่งเราสองคนสู่ประตูอาชีพจากนี้แข่งอาชีพมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องละมีรางวัลมีสปอนเซอร์และมันจะมากหรือมันจะน้อยขึ้นอยู่กับผลงานของสองพี่น้องไทยซิสเตอร์คู่นี้ละคิดจริงๆใช่ไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้แน่ก็เรามันคือโมกับเมย์คุยกันอยู่แล้วค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่คือถ้ามันไม่ถึงจุดที่เราฝันแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องทำให้เลี้ยงเขาให้ได้จริงๆก็สำหรับเมย์ก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าเมย์จะเล่นทัวร์อะไรไม่ว่าเมย์จะเป็นอะไรหรือว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักกอล์ฟความฝันของเมย์คือพ่อแม่ต้องสบายอันนี้คือเป้าหมายขั้นพื้นฐานค่ะพื้นฐานไหนลองพูดหน่อยสิพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไงอย่างที่เคยพูดอะเอาโมก่อนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็หนูไม่พูดได้ไหมไม่เรียกพูดพูดเถอะพูดเถอะเพราะสิ่งที่อยู่มาจนถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะก็รักพ่อกับแม่นะคะเก่งก็เก่งใช่ไหมอ้าวค่ะเมียจริงเมย์ก็รู้ว่าเมย์ไม่ใช่ลูกที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เมย์ฝันน่ะคือเอาให้พ่อแม่สบายแล้วก็เมย์สัญญาว่าเมย์ทำได้เพิ่งบอกว่าน่ารักเป็นภาพที่น่าประทับใจนะฮะก็สัญญาว่าทำให้ได้จากกีฬากอล์ฟนี่แหละและนี่คือความสุขนะท่านผู้ชมฮะและจากนี้เป็นต้นไปคนไทยเราจะเชียร์ไทยซิสเตอร์คู่นี้นะโมกับเมโมริยาและเอริยาคือผมไม่พูดถึงโมไม่พูดถึงเมคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ทั้งครอบครัว
เพราะเราร่วมกันทั้งครอบครัวเราเดินมาทั้งครอบครัวและจะเดินต่อไปทั้งครอบครัวขอประสบความสำเร็จครับทุกคนจะช่วยกันเชียร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ